วันออกพรรษาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันมหาปวารณาเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธแบบไทยลาวโดยเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาจำพรรษา3เดือนของพระสงฆ์เถรวาทโดยเป็นวันที่พระสงฆ์จะทำสังฆกรรมคือการปวารณาในวันนี้วันออกพรรษาออกปุริมพรรษาจะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน11ประมาณเดือนตุลาคมหลังวันเข้าพรรษา3เดือนตามปฏิทินจันทรคติไทยถึงวันออกพรรษาพุทธศาสนิกชนถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้เข้าวัดเพื่อบำเพ็ญกุศลแก่ตนเองที่ตั้งใจปฏิบัติตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาส่วนพระสงฆ์ก็จำพรรษาและตั้งใจศึกษาปฏิบัติมาตลอดจนครบไตรมาส3เดือนหรือในวันถัดไปจะเป็นวันออกพรรษาจริงนะคะก็คือวันแรม1ค่ำเดือน11พุทธศาสนิกชนในประเทศไทยที่นิยมไปทำบุญตักบาตรเรียกว่าตักบาตรเทโวหรือตักบาตรเทโวโรหณะในวันออกพรรษาเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติที่กล่าวว่าพระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากเทวโลกลงมายังโลกมนุษย์หลังจากโปรดเทพบุตรอดีตพระพุทธมารดาและนางสิริมหามายาบนสวรรค์ดาวดึงชั้นที่2ในพรรษาที่7ลงมายังเมืองสังกัสสนครพร้อมกับแสดงโลกวิวรณปาฏิหาริย์โลกทั้ง3ด้วยนอกจากนี้ในช่วงเวลาออกพรรษาตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน11จนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน12ถือเป็นเวลากฐินกาลตามพระวินัยปิฎกเถรวาทเป็นช่วงเวลาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยจะเข้าร่วมบำเพ็ญกุศลเนื่องในงานกฐินประจำปีตามวัดต่างๆซึ่งถือว่าเป็นงานบำเพ็ญกุศลที่ได้บุญมากอีกงานหนึ่งค่ะนี่คือความเป็นมาของวันออกพรรษานะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ